อย่างนี้นะครับก็อยากจะเรียนขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตามข่าวมาพอสมควรก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงอะไรนะฮะแล้วก็ก่อนจะลงตัวตอนนี้ก็ลงตัวทั้งหมด3ฝ่ายนะเพราะสิ่งต่างก็เกิดขึ้นทั้ง3ฝ่ายก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วก็หลังจากน้ำท่วมก็น่าจะเป็นข่าวดีทั้งหมดแล้วตอนนี้นะฮะโดยชิงร้อยชิงล้านเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ช่อง3นะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ตามที่เป็นข่าวบ่าย3ถึง5โมงเย็น2ชั่วโมงนะฮะก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าชิงร้อยชิงล้านเนี่ยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเรตติ้งต้องพูดภาษาไทยว่าถล่มทลายนะฮะคู่แข่งก็ต้องพูดตรงๆว่ากระเจิงนะฮะเราไปอยู่ในเวลากลางคืนก็ถล่มทลายตอนที่เรามีชิงร้อยชิงล้านที่เป็นนักขัตฤกษ์ก็อยู่กลางวันก็เรตติ้งถล่มทลายเรามีแซทไทรท์ทีวีของเราเองนะฮะเวิร์คพอยท์ทีวีที่กำลังทดลองอากาศซึ่งปีหน้าก็จะออกอากาศเต็มรูปแบบแล้วก็ได้ทดลองอากาศไปที่ตรงเวิร์คพอยท์ทีวีก็เรตติ้งก็ถล่มทลายเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงแล้วก็เป็นรายการที่มีอายุยาวนานมาและก็ได้รับการนิยมเป็นเกมโชว์อันดับหนึ่งในประเภทเกมอย่างนี้นะฮะก็ต้องขอบพระคุณหลายท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ถามมาทีนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในฐานะของผู้ที่ผลิตรายการก็ถือว่าเราก็ต้องทำงานเป็นแบบมืออาชีพนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ที่ผลิตรายการก็ทำหน้าที่อย่างที่เราทำนะฮะเราก็ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของห้างที่จะให้เราไปอยู่ตรงไหนเราก็ต้องทำตามกฎกติกามารยาทเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้มันลงตัวมาเป็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีซึ่งเหตุผลนี่เราคงจะไม่ทราบนะฮะเพราะว่าสามฝ่ายสองฝ่ายต้องไปถามแต่ฝ่ายเราเนี่ยเราจะตอบฝ่ายเราว่าฝ่ายเราเนี่ยก็พอใจในเรื่องราวที่เราได้ดีลล่าสุดว่าเป็นตรงนี้นะฮะแต่ว่ากำหนดว่าอะไรจะไงเนี่ยต้องเป็นผู้อื่นตอบนะฮะอันนี้คือทางส่วนของคุณตานี่เลือกที่จะไปเองหรือว่ายังไงคะโอ้โหใครเลือกได้ก็คงจะอยู่ที่เก่าแล้วครับ นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องทำคืออย่างนี้เราเป็นผู้ที่ผลิตรายการแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วนะฮะเราไม่ใช่เจ้าของห้างต้องพูดอย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกไปอยู่ตรงไหนตรงไหนเราอยู่กลางคืนเราก็อยู่ได้เราไปชนกับคู่แข่งตรงไหนเราก็ทำได้ตามหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำตามนโยบายนะฮะแล้วก็ต้องดีใจอย่างหนึ่งตรงว่าแรงใจเยอะแล้วก็มาลงตัวแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะดีตรงที่ว่าพอเป็นกลางวันคือเด็กๆเนี่ยจะมาถามผู้ปกครองจะมาถามว่าจริงๆแล้วพอตอนอยู่กลางคืนเนี่ยเอ้าจะยอมให้ลูกอยู่ดึกตอนที่มีชิงร้อยชิงล้านคืนเดียวเพราะปกติแล้วจะอยู่ไม่ได้แต่ทีเนี้ยก็คงจะเป็นการตอบโจทย์ผู้ปกครองได้ว่าตลอด3โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยคุณก็ดูได้ทุกเบรกแน่นอนยืนยันว่าไม่ใช่การถอนตัวออกจากช่อง7ใช่ไหมคะเพราะมันไม่ใช่แค่ที่ถามว่าคุณแดนจะอันนี้ก็เพิ่งได้ข่าววันนี้นะครับเหมือนกันก็ตกใจคือตอนนี้หลังน้ำท่วมเนี่ยมันมีเรื่องยาวเยอะแยะมากมายคือเรากำหนดน้ำมาให้ท่วมไม่ได้แต่เรากำหนดวิธีการป้องกันน้ำแก้ไขเรื่องน้ำท่วมได้เพราะอุทกภัยปีนี้มันเรื่องเยอะมากจนน่าตกใจเราโดนน้ำพัดไปที่เวิร์คพอยต์ไปที่บ้านตัวเองอันนี้ก็โดนมาถึงรายการแต่เราก็ต้องรับสถานการณ์ในการที่จะดำเนินต่อไปในฐานะของผู้ที่ผลิตรายการก็ต้องทำหน้าที่มืออาชีพเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือกำหนดอะไรใดๆต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้มีปัญหากับทางช่องเจ็ดโอ้ปัญญาเป็นคนดีและปัญญาเป็นคนที่น่ารักไม่ชอบในเรื่องราวของการมีปัญหาแต่ผมคิดว่าแต่ละที่นะฮะก็คงจะมีกฎกติกาหรือว่าเป็นเรื่องราวของนโยบายช่องเนี่ยต่างวาระต่างเหตุผลกันไปนะฮะเราก็คงจะต้องเป็นผู้ฟังนะฮะไม่ได้เป็นคนเลือกหรือจับมือคุณแดงที่จะออกอะไรอย่างงี้คือเวลาเรามีต่างๆเนี่ยนะเราไม่อยากที่จะไปมีสร้างอะไรต่างๆเราเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะเป็นอย่างอะไรชีวิตไม่ชอบความตื่นเต้นนะฮะชีวิตชอบทำงานตามหน้าที่แล้วก็ไปตามที่มันไปนี่นะฮะแต่ตอนนี้มันไปอย่างนี้ก็ต้องไปน้ำมาก็ต้องทำตามนั้นนะฮะก็ต้องดูแลไปนะฮะอะไรนะอะไรว่าจะต้องย้ายช่องคือตอนแรกๆที่มีข่าวไล่ตามมาเนี่ยเราก็ยังตกใจเพราะว่าเฮ้ยทำไมข่าวรู้เรายังไม่รู้เลยเราก็เช็คข่าวเหมือนกันเช็คไปเช็คไปก็ตรวจสอบไปสุดท้ายก็กฎกติกาออกมาเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องว่าไปยังไงเราก็ต้องทำตามที่จะต้องเป็นนะฮะก็ต้องว่ากันไปแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันก็ต้องเกิดขึ้นจากหลายๆฝ่ายนะฮะแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องราวของ3ฝ่ายก็ต้องว่ากันทั้ง3ฝ่ายให้ลงตัวแต่มาลงตัวแล้วเห็นออกมาว่าเหมือนทางจ๋าเขาไปคุยกับทางช่อง7ขอลดค่าเงินค่าช่วงเวลาออกอากาศนะครับเวิร์คพอยต์ทำตามคำสั่งไม่ใช่ทำตาม
กฎกติกาของช่องต่างๆตามคือแต่ละที่ของสถานีก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็ทําหน้าที่ปกติของเราอยู่นะฮะแล้วเรามีโอกาสอยู่ที่ไหนเราก็อยากอยู่นานๆเหมือนกับดาราที่อยู่กับเราอ่ะเราก็ชอบอยู่กันนานๆไม่ชอบความตื่นเต้นเท่าไหร่นะฮะไม่ได้มีไอ้ไฟของเรานี่เราไม่รู้ดีเทลอะไรนะเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําตามที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองก็เลยตอบอะไรไม่ได้รู้แต่ว่าเชียงรายนั้นนี่เรตติ้งถล่มทลายแล้วต่อไปที่จะออกอากาศวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ได้เริ่มถ่ายไปแล้วเพราะว่าน้ํามันแห้งก็คิดว่าออกมาน่าจะดีอาจจะมีณเดชน์สรยุทธมาออกรายการแล้วล่ะคนอวดผีก็เป็นเรตติ้งเป็นรายการออฟเดอะเยียร์ที่ Google ก็ไปเสิร์ชแล้วบอกโอ้โหผู้คนก็มาดูเยอะที่สุดมันก็ดีนะแล้วก็ลองวิ่งรางวัลตอนนี้ก็ได้ก็มันน่าจะข่าวดีนะเห็นว่ามันมีข่าวเรือมานอกจากชิงต้องออกไปถึง3รายการค่ะไม่เหลือไม่ถึงพร้อมกันเลยอ่ะคืออันนี้ต้องไปถามช่องครับคือยืนยันว่าไปทั้งหมด3รายการเลยใช่มั้ยคะคือไม่ได้ไปด้วยตัวเองคือกุ้ยจู้นี่ไปก่อนแล้วเพราะว่าเค้าไม่ได้ต่อสัญญาเราก็ไม่ได้เป็นไรนี่คือไม่ได้มีอะไรที่อะไรอ่ะผิดใจหรือไม่ทั้งอะไรกันเลยไม่มีเลยแต่ว่าในโอกาสต่างๆเนี่ยเราไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปไงใช่มั้ยเราไม่อยากไปอยู่แล้วตอนนี้อะไรมาอย่างที่บอกไงน้ํามาก็ต้องสู้กับน้ําหรือว่าป้องกันน้ําแต่ว่าอันนี้มาปุ๊บช่องไม่ต่อหรือว่ามันหมดสัญญาหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆก็ต้องว่าไปตามกติกาไม่ต่อสัญญาเลยหรอกต้องมั้ยคะแต่ทําไมพี่ตาได้บ้านใหม่ค่อนข้างเร็วอ่ะครับคือมันก็ต้องมีมูลมาพอสมควรก็เลยต้องมาดูต่างๆแล้วมันมาลงตัวอย่างนี้แหละใช่เพราะนั้นไอ้เรื่องของช่องเนี่ยตอบแทนช่องไม่ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องของตัวเองนี่ตอบได้ว่าในฐานะของผู้ผลิตรายการที่เราทําอย่างเงี้ยแล้วเราก็เชื่อว่ารายการต่างๆของ Workpoint ทุกรายการเนี่ยประเภทรายการแต่ละรายการเราก็จะชัดเจนนะแล้วเราก็มีหน้าที่ทํารายการให้ดีที่สุดโปรดักชั่นดีที่สุดนั่นคือความถนัดของปัญญาของ Workpoint ที่ทําอย่างอื่นไม่เป็นน่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่สถานีที่จะกําหนดอะไรต่างๆได้เพราะนั้นก็คงจะทําไปตามที่เราจะทําได้เพราะนั้นออกมาเป็นอย่างงี้เมื่อเรารู้โจทย์เราก็ต้องลองดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันออกมาเป็นอย่างงี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมั้ยคะโอ้ถูกต้องถูกต้องใช่เพราะว่าเราก็จะต้องออนแอร์1มกราคมเลยเพราะเป็นวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างคะลูกทีเนี้ยก็ฉากใหม่ชื่อใหม่แล้วก็จะเป็นเชียงรายนั้นSunshine Day โอ้โหรอดได้ชอบเปล่าคือออกวันอาทิตย์ใช่มั้ยฮะแล้วเราก็คิดว่าเออพอดีมันมีบรรยากาศน้ําท่วมโอ้โหทําไมน้ําท่วมปีนี้มันแรงเหลือเกินมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายน้ําลดถึงว่าฉะนั้นผุดก็เกิดมาเป็นตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดอย่างที่บอกนะว่าอุปสรรคจะเล็กหรือใหญ่ก็จะมองว่าเป็นเรื่องโจทย์ที่จะต้องแก้ไขไปแล้วก็ไปวันอาทิตย์ก็เลยตั้งเป็น Sunshine Day ก็น่าจะเป็นวันที่สดใสร่าเริงวันครอบครัวต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะปรับคือก่อนท้ายๆเนี่ยเราได้ปรับรูปแบบมาพอสมควรในเรื่องหลักของคลิปเรื่องของว้าวซึ่งใช้น่าจะดีอยู่เพราะฉะนั้นฉากนี้ก็จะทําใหม่ให้กับช่อง3ไปเลยเฉพาะฉากเชิญชวนท่านดูเลยนะฮะว่าวันที่1อลังการอลังเลยแล้วก็ยิ่งใหญ่สวยกริ๊บทำเพื่อช่อง3รูปแบบเหมือนเดิมรูปแบบหลักๆของเบรกต่างๆจะเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตัวทีมงานดาราก็เลยพูดคุยกันนะฮะไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นน่ะแต่เมื่อเหตุให้ต้องเปลี่ยนก็ต้องทําไปอ่ะนะเราบังคับอุปสรรคไม่ได้ช็อกเรตติ้งดีมากแต่ทําไมอยู่ดีถึงหลุดอันนี้ต้องถามเจ้าของบ้านอันนี้ตอบไม่ได้เลยเราก็ไม่อยากหลุดนะอย่างงี้จับไปแล้วก็ทําให้มันแดงตาไปด้วยคือเราไม่รู้อะไรนะก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่จะอยากให้เกิดอะไรอ่ะอยู่ดีๆใครจะไปอยากให้เกิดอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้มันมาเป็นอย่างงี้แล้วนะน้ํามาไม่มีใครอยากให้มาหรอกใช่มั้ยเกี่ยวพันกับคุณแม่ไปอะไรเงี้ยเวลานี้ต้องไปถามผู้ใหญ่นะครับเวลานี้ผมก็ตกใจพอสมควรนะครับคือเอาตัวเราเองก็ไม่รู้จะมีอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่รู้จะไปยังไงหรือเปล่าแล้วกลางวันจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่เราก็หวังว่าน่าจะดีไปคุยกับเอเจนซี่ก็ดีฮะขานรับดีแล้วก็เวลาตอนกลางคืนเดิมเนี่ยปลายๆเนี่ยอาจจะดึกการโฆษณาเข้ามาอาจจะลําบากใช่มั้ยเอ๊ะตรงนี้พอเป็น 3-5 โมงโอ้โฆษณาหึ่มเลยหึ่มเลยทราบว่าแรงไม่อยู่แล้วความรู้สึกเพิ่งทราบวันนี้นะครับเพิ่งทราบวันนี้เองก็ตกใจผมกับพี่แดงนี่พี่แดงเป็นคนพาผมไปเป็นพระเอกช่อง7นะหนุ่มทิพย์เรื่องแรกนะผมจําได้นะแล้วจริงๆแล้วนี่พี่แดงเป็นผู้ตั้งนะได้มีการเราก็ไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ทั้งน้ําท่วมทั้งเหตุการณ์ต่างๆเวลานี้ออกมาเป็นอย่างเงี้ยก็โอเคละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทางชิงร้อยชิงล้านก็อยู่ที่ช่อง3นะคนอดผีก็ไปได้เวลาวันพุธเหมือนเดิมแต่ก็เร็วขึ้นเป็น 4:30 น. นะ2ชั่วโมงก็ถือว่าก็ดีแล้วก็กุ้ยจู้ก็จะไปอยู่วันอาทิตย์เย็นๆนะฮะก็ได้เวลาเดิมมาก็เป็น1ชั่วโมงส่วนแฟนมาแท้ก็ได้กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางทีมองเป็นข่าวไม่ดีก็ไม่ดีบางทีมองเป็นข่าวดีเออมันก็ดีเหมือนกันแฮะเพราะอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องรับกับการเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่เราไม่ได้กำหนดความเปลี่ยนแปลงนะฮะเราก็กำหนดในวิธีการที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงก็ทำไปประเด็นก็คือว่าทุกคนห่วงหาถามก็อยากจะขอแรงใจว่าเชียร์เราด้วยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าที่เราจะที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยดูแล้วน่าจะดีนะฮะแล้วก็จะไปได้มีการนั่งรอแดงคือเราได้แต่กระดาษมาตลอดอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้คือทำตามงานปกติอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นยังไงประมาณอาทิตย์ที่แล้วกระดาษมาถึงที่ประมาณไหร่ก็สักก็ไม่ช้าไม่เร็วนะก็พอๆกับพวกเรารู้นี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปยืนยันว่าปัญญาไม่ชอบมีอะไรกับใครที่เป็นปัญหาแล้วก็ยังเคารพนับถือทุกช่องอยู่แล้วก็ทํางานไปตามกฎกติกาที่เขาอยากจะกําหนดช่อง5ก็อย่างนึงช่อง3ก็อย่างนึงช่อง7ก็อย่างนึงช่อง9ก็อย่างนึงช่อง9ก็โอ้หูยเกมทศกัณฐ์ก็ดีเกมอะไรอ่ะก่อนราชรถอ่ะก่อนราชรถเป็นเดี๋ยวดิยกสยามก็ดีอ่ะยังไม่มีอะไรยังหลุดเลยอ่ะใช่มั้ยก็กลายเป็นราชรถเอ้ยราชรถก็โอเคก็ประลับกับการเปลี่ยนแปลงก็โอเคช่อง3ก็ปรึกษาหารือกลางวันกลางคืนกลางวันเอ๊ะก็ดีก็ว่ากันไปก็ดีก็ขอบคุณช่อง3โอกาสนะฮะคนจะมีทวนน้ำกลับไปทำอะไรโอ้ยอย่าไปคิดถึงอะไรเลยแต่ละวันไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอย่างที่บอกไงอยู่ดีๆน้ำก็มาแล้วอยู่ดีก็เกิดเหตุก็ต้องรับกับสิ่งที่เกิดอย่างที่เราบอกว่าเราไม่สามารถกำหนดอุปสรรคแต่ก็แก้ไขอุปสรรคเดินกันไปกันเรื่องของคือไม่ได้กันบิ๊กแบ็กกันอะไรเลยเพราะมันเกิดเหตุมาก็ต้องว่ากันไปว่าเราจะมีกำลังในการที่จะทำอะไรอยู่แต่ว่าบริษัทเวิร์กพอยต์ก็คือเป็นบริษัทผลิตรายการที่เป็นมืออาชีพอ่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดเพราะนั้นเรามีหน้าที่ทำโปรดักต์นะก็เป็นโปรดักชันที่ดีที่สุดส่วนเรื่องราวของแผงที่จะไปวางที่ไหนห้างไหนตอนนี้ถ้าห้างหลักๆก็มีอยู่4ห้าง3 5 7 9ห้างไหนกรุณาก็ขอพระคุณมากเราก็ยินดีปีลาอยู่แล้วเราไม่มีปัญหากับทุกห้างใดๆยังไงอะไรเลยลูกอะไรนะคือตอนนี้ก็พูดหลักๆว่าตัวของเวิร์คพอยต์ปีหน้านี่สรุปรวมความแล้วรายการก็ได้เพิ่มนะฮะจากปีที่แล้วแล้วก็งานอีเวนต์ก็คงจะมาอีกปัญหาใหญ่ของเวิร์คพอยต์ตอนนี้คือพนักงานไม่พอทำงานก็อยากจะฝากว่าใครได้ยินข่าวก็ช่วยมาสมัครหน่อยรวมทั้งจะมีอีกหลายรายการที่เกิดขึ้นอันได้แก่เกมต่างๆไม่ว่าเป็นแฟนเป็นแท้ราชรถนะฮะก็ช่วยสมัครเข้ามาร่วมเล่นเกมได้เพราะฉะนั้นต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปนะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจเป็นแรงใจแล้วก็หลายๆครั้งที่ถามเนี่ยมันก็ยังไม่ลงตัวนะฮะตอนนี้มันลงตัวแล้วก็โอเคทุกอย่างมันก็มีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะจะไปพี่โป้งของคนดีไปทำพอดีไหมคะทำพอดีต้องคือกับพี่ตาใช่ไหมครับคือชอบชิงร้อยชิงล้านหรือเปล่าเอาทีละเรื่องก่อนชิงร้อยนะดีพอใจไหมคะที่มาอยู่ช่อง3พอใจเวลาพอใจอะไรอย่างเงี้ยคือเวลานี้เนี่ยเราอยากจะเป็นคนรวยเราอยากจะมีรถ500คันเราจะไปคิดตามความฝันของเราเราก็ต้องอยู่กับโลกของความเป็นจริงในขณะนี้เวลานี้เราก็ต้องบอกว่าเราพอใจนะฮะเราไม่ใช่เป็นผู้กำหนดนะแต่เราก็คือเวิร์คพอยต์ไม่ได้มีสถานี24ชั่วโมงที่ต้องดูแลนะแต่ตอนนี้เวิร์คพอยต์ทีวีเราอาจจะมีที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเวิร์คพอยต์ทำอะไรประมาณสัก15ถึง20รายการต่อสัปดาห์เราก็ดูแลตรงนี้ก็จะใช้พื้นที่ในสถานีไม่ได้เยอะเพราะนั้นเราดูตรงนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราตรงนี้สถานีนี้อาจจะดูแลในเรื่องราวของภาพของทั้งสถานีเขาก็ต้องดูแลของเขาก็ต้องดูภาพรวมของเขาของเราก็ต้องเป็นของเราไปทำไปดีก็ผลิตงานในช่อง3ใช่มั้ยครับอันนี้ยังไม่รู้เลยมันยังมีหลายเรื่องมากเลยนะค่อยว่าไปเราไม่อยากมีปัญหาอะไรเลยอันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกมั้ยคะหรือว่าหมดแค่นี้เราจริงๆไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่เลยนะเพราะงี้บางทีถามเราเนี่ยเราจะต้องตอบในเรื่องราวของเราเท่าที่เราจะตอบได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะตอบแทนคนอื่นได้แต่ถ้าหากว่าเลือกได้อยากเป็นอย่างที่มันเป็นไปมากกว่านะฮะก็ทุกอย่างก็ตกใจพอๆกันนะไม่น้อยนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เมื่อก่อนก็อาจจะมีตกใจเดี๋ยวนี้ก็จะอยู่กับโลกแห่งความจริงมากขึ้นนะฮะ